โทรศัพท์ขั้นต่อไปครับผมเชิญครับหมดก่อนครับหมดก่อนแล้วก็ดูหน้าจออ๋อเอาดูหน้าจอมาต่อก็มีแสดงความยินดีกับหนูน้อยนะครับก็ดีมากๆเลยก็ช่วงเวลาแบบนี้นะครับว่าถามว่าตัวของสคริปต์รายการเนี่ยไม่มีนะครับไม่ได้มีใช่คุณแม่ก็เพิ่งติดตามแล้วก็ติดต่อเข้ามาน่าจะทิ้งข้อความไว้แล้วก็คุณป้าแอดมินก็ได้เลือกที่พร้อมที่สุดนะครับชัดที่สุดแล้วก็ไปด้วยกันได้มากที่สุดก่อนนะครับเป็นความพร้อมร่วมกันเพราะว่าการทำรายการสดเนี่ยแล้วก็ความพร้อมหลายๆอย่างที่ต้องเจอกันเนี่ยครับและความเข้าใจร่วมกันที่เขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับตรงจุดนี้แหละครับถือเป็นเงื่อนไขและขั้นตอนที่นำไปด้วยกันได้มากที่สุดความพร้อมให้คุณลุงได้จัดการให้โดยพันนะครับก็คือนี่คือไฮไลท์ของช่วงฐานนอสตันเองครับเหรอคือดิดนิ้วครับนิดเลยไม่อาศัยความเข้าใจไม่อาศัยความรู้ใดๆไม่มีเงื่อนไขมันเป็นธรรมชาติเอาเรื่องธรรมชาติมาว่ากันนะครับแค่นั้นเองมันก็จะง่ายแต่ถ้าใครพกโรคมาพกความรู้มาพกครูบาอาจารย์มาพกตำรามาจะยากครับดูอย่างน้องเมื่อสักครู่เลยครับแทนที่จะแค่รู้สึกเปล่าโปร่งโล่งสบายกลับกลายเป็นว่าถามว่าน้ำตานี้คือคุณลุงเคยบอกว่าเป็นยานะครับมันเป็นยาได้ยังไงครับคุณใช่มันเป็นอย่างนี้ครับคือน้ำตาที่เป็นยานะฮะเป็นน้ำตาที่มันหลั่งออกมาด้วยความซาบซึ้งในเรื่องใดๆก็ได้เช่นความพึงพอใจอย่างยิ่งนะความชอบอย่างยิ่งเนี้ยหรือความที่ได้กระทำบางสิ่งบางอย่างได้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างยิ่งอย่างเงี้ยโอเคไหมอย่างเงี้ยมันจะออกมาน้ำตาพวกนี้มันจะเป็นน้ำตาที่ให้เป็นยาได้ทีนี้น้ำตาเป็นพิษทีนี้ครับถูกตบตีอย่างแรงเห็นไหมหรือถูกด่าว่าอะไรต่างๆสารพัดแล้วแต่เถอะถูกให้ร้ายอย่างแรงเนี่ยแปลว่าเครียดเป็นเครียดเดี๋ยวจะเป็นลักษณะเครียดแค้นเครียดเป็นภาษาอีสานนะฮะเครียดหลายเด้อกูได้เครียดกับมึงหลายเด้อโอเคเครียดแค้นชิงชังเนี่ยน้ำตาพวกนี้มันจะออกมาเป็นน้ำตาที่ให้อันตรายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็สรุปได้ความว่าน้ำตาที่มันเกิดมาจากความภาคภูมิใจในตัวเราเองประสบความสำเร็จก็ดีหรือว่าได้รับสิ่งดีในชีวิตจริงประมาณนั้นน้ำตาพวกนี้เป็นน้ำตาที่ให้คุณนะครับส่วนน้ำตาที่มันถูกกระทบเทือกถูกตีเนี่ยเป็นน้ำตาที่ให้โทษก็พยายามหลีกเลี่ยงนะใครก็ตามที่ไปทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนรุนแรงให้ได้รับความเดือดร้อนน้ำตาร่วงน้ำตาอะไรเนี่ยนาทีนะทิกต็อกเฟมิลี่ต้องไม่ทำกับคนอื่นนะครับลุงไม่ทำแน่นอนนะเรื่องนี้โอเคนะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้ด้วยความเคารพทุกคนทุกท่านนะเรื่องอย่างนี้ครับเชิญครับก็มีคำถามนะครับจากคุณซิปเปอร์ถามว่าแอดมินคะทำไมไททันแมนยังไม่มีพลังพีอีคะฟังเสียงแกแล้วปวดหัวมากค่ะถ้าจะตอบแทนไททันแมนนะครับขออนุญาตตอบแทนไม่ทราบว่าจะตรงกับเซนส์ของไททันแมนหรือเปล่านะครับลุงพยายามจะบอกว่าในโลกนี้ไม่มีทั้งฝั่งโลกฝั่งธรรมนะครับฝั่งโลกนี่มันหลากหลายเหลือเกินครับฝั่งโลกนะคล้ายๆกับว่าผมว่านะไททันแมนเขาใส่เซนส์ทางโลกเหมือนกับเป็นตัวแทนผู้คนในโลกเนี่ยทั้งความรุนแรงทั้งอะไรต่างสารพัดตามรูปแบบตามเอเนจีที่เขามีมานะถ้าผมวินิจฉัยเองนะถ้าต้องการทราบตรงๆก็ไปตอบไปถามเขาตรงๆเองก็ถือตอบผ่านสื่อก็ลุงก็จับความเป็นเช่นนี้ส่วนฝั่งลุงเนี่ยมันก็อีกลักษณะมิติหนึ่งทำนองเนี่ยเขาคงจะรู้จักในบางสิ่งบางอย่างในส่วนตัวของเขาเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันแรงมันรับไม่ได้ใช่เพราะว่าเราถูกสั่งสอนมาบอกว่าพูดดีทำดีพูดดีคิดดีพูดดีทำดีมาตลอดแต่ถ้ามีคำว่าพูดไม่ดีพูดไม่ดีฟังให้ดีนะฮะพูดไม่ดีคิดไม่ดีฟังให้ดีนะถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีด้วยแต่เขาจะมีล็อกหนึ่งเขาคิดดีแต่พูดไม่ดีได้มันจะขับขั้วหรือบอกว่าคิดไม่ดีแต่อย่าพูดนี่ก็ได้มิติหนึ่งคิดไม่ดีได้แต่อย่าพูดโอเคไหมอีกด้านหนึ่งคิดดีแต่พูดไม่ดีมันมีอีกด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นสอบหลีกให้เป็นมีมนุษย์คิดดีแต่พูดไม่ดีเพื่ออะไรมันมีร่องของมันอยู่ครับพวกนี้นะครับขอให้ใช้มิติทางด้าน
ความเข้าใจได้หลายมุมมองผมว่านะและเราก็จะเป็นบุคคลที่ worldwide web หมายความว่ารับฟังได้ทุกเรื่องมันจะมีพอเวลาฟังปุ๊บมันจะออกเป็น3มิติเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเฉยๆนะฮะผู้ชมแล้วพอเวลาลงแชร์ปุ๊บเชื่อว่าน่าจะออกมาเป็นลักษณะเฉยๆเห็นไหมครับระยะนี้สำหรับคนที่สงสัยเมื่อกี้นี้เชิญครับครับก็คุณแม่นะครับได้แจ้งมาว่าคุณลูกยิ้มแกล้มปิดเลยนะครับเดี๋ยวนี้เหรอใช่ครับที่หน้าจอคุณลุงครับแล้วแม่บอกว่าขอบคุณมากนะคะคุณลูกยิ้มแกล้มปิดเลยนะครับนั่นแหละคือความอบอุ่นความเนี่ยก็บอกแล้วคุณปานภาเราบอกว่าจะเด็กเขาจะเรียนดีจะคิดเร็วจำเร็วจำได้นานและจำแม่นด้วยในสิ่งที่เขาคิดจะจำโอเคคือการเรียนดีจะดีนั่นเองก็จะไบรท์นะครับทุกคนส่วนมากแล้วถ้าเจอลุงจะไบรท์กันแทบทุกคนตั้งแต่เด็กๆเนี่ยยิ่งอายุ10ขวบโอ้โหไวเลยครับไวมากเพราะว่าเขาเพียวเขาเห็นอะไรไม่ดีเขาก็พูดไม่ได้เนาะเด็กก็เลยใช้เป็นตัวหนังสือเขียนแปลว่าอายุ10ขวบเขียนหนังสือได้แล้วพูดจาสื่อสารกับลุงได้ไม่ใช่ธรรมดานะเด็กคนนี้โอเคครับก็สำหรับท่านที่ต้องการอยากจะเข้ามาในบรรยากาศของรายการนะครับก็คือช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนน่ะให้เวลากับตัวเองนิดนึงเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคุณลุงเนี่ยออนไลน์มาได้3วันเพิ่งได้ไลเซนส์มานะครับแล้วก็วันหนึ่งข้างหน้าคุณลุงก็จะมีตติ้งแฟมิลี่TikTok อยู่แล้วนะครับตรงนี้ต้องรอกันหน่อยส่วนท่านใดก็ตามที่อยากจะเข้าสายเนี่ยนะครับก็ต้องไปผ่านช่องทางก็คือ ID Line 22.7แล้วก็ไปตามขั้นตอนของคุณป้าแอดมินสักนิดนึงนะครับแล้วก็ของงดช่วงนี้นะฮะช่วงยาวๆเลยประมาณ 99% ของงดอวตารเลยขอเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะครับเป็นธรรมชาติมนุษย์ที่รู้ร้อนรู้หนาวนะครับก็สามารถที่จะสื่อสารกับคุณป้าได้แล้วก็ศึกษาความสามารถของลุงสักนิดนึงด้วยการถอยหลังไปดูใน TikTok นะครับว่าคุณลุงทำอะไรได้คุณลุงพูดเรื่องอะไรนะครับเวลาเรามาเข้าสายเนี่ยนะครับเราจะได้ตอบโจทย์เราได้ชัดเจนแล้วก็คุยกับลุงแล้วรู้เรื่องด้วยเพราะฉะนั้นบางทีบางครั้งปล่อยสายเข้ามาแล้วก็ไปด้วยกันไม่ได้คือเดี๋ยวจะตายคาจอหรือกลางรายการก็ไม่สามารถตอบโจทย์ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงเริ่มต้นเนี่ยครับเข้าใจดีครับว่าความทุกข์ของทุกคนเนี่ยนะครับมีมากนะครับความทุกข์มันรอไม่ได้แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยนะครับถ้าหากว่าขโมยซีนนะครับช่วงที่คุณลุงกำลังเล่าเนี่ยนะครับอย่าไปสนว่าคุณลุงเล่าเรื่องอะไรอย่าไปแคร์ครับว่าเล่าเรื่องอะไรถ้าเราไม่เข้าใจหรือเราไม่มีพื้นของบันทึกเก่าเดิมมาก่อนเอาเสียงของคุณลุงนะครับเข้าหูเราได้เลยฮะแล้วหลับตาฟังพร้อมกันนั้นในขณะเดียวกันเมื่อคุณลุงมี3ช่วงรายการเนี่ยนะครับต้องเปิดสายแล้วก็ช่วงของเสียงของโลหะแล้วก็มีช่วงของแสงอีกต่างหากตรงจุดนี้แหละครับเตรียมตัวเลยครับไปปิดประตูลงกรให้เรียบร้อยแล้วก็เอาผ้าปิดตานะครับแล้วก็นอนฟังเสียงยาวๆได้เลยครับลองทำตามที่ผมบอกดูก่อนนะครับและจะเข้าสายมาก็ไปติดต่อที่ Adilai 22.7 และเล่าความต้องการไปก็แค่นั้นเองครับที่จะสามารถสื่อสารคุณลุงผ่านหน้าจอได้ไม่มีปัญหาครับไม่ได้ปิดกั้นใครแต่ช่วงนี้ก็ขอไปตามนี้ก่อนนะครับสำหรับเบื้องต้นเพราะว่าก็ยังใหม่ด้วยกันทั้งหมดนะครับโอเคตอนนี้น้องคายฝนตกนะเดี๋ยวนี้โอเคครับคนส่งสื่อสารหนองคายฝนกำลังตกเขตเทศบาลเมืองหนองคายโอเคครับคุณแก้วนะครับแจ้งมาเพื่อทราบกันแล้วกันนะดีครับฝนตกสังเกตนะฮะเรื่องของฟ้าของฝนนะมันจะตกกระจายจะเฉลิมจะคุมพื้นที่เองนะครับเวลาผ่านไปอย่าลืมนะลุงจะทำฝนอยู่ถึงวันที่31พฤษภาคมนะครับให้เข้าใจตรงนี้นึงส่วนจะตกมากน้อยค่อยแรงแต่ละพื้นที่ก็เฉลี่ยกันในระยะนี้เพราะว่าไอ้โลกเมื่อตราบใดโลกยังหมุนอยู่ความกดความดันความชื้นของแต่ละจุดของพื้นที่ของโลกมันจะไม่เท่ากันมันก็จะหาค่าเฉลี่ยกันอยู่ในเวลานี้นะครับขอให้เข้าใจตรงกันตรงนี้อีกระยะนึงมันก็จะตกไม้รูปแบบที่มันโอ้โหปูพรมได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาล่ะคำถามนะครับเขาบอกว่าคุณลุงช่วยอธิบายความกลัวให้หน่อยว่ามันคืออะไรมันคือความไม่เข้าใจฟังใหม่ครับความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นการที่จะขจัดความกลัวออกจากขั้วหัวใจย้ำความกลัวเป็นสัญชาตญาณโอเคนะทั้งหมดมันจะมาจากความไม่เข้าใจถ้าหากว่าเราเข้าใจแล้วเรากลัวสิ่งใดก็ต้องทำความเข้าใจกับสิ่งนั้นเช่นกลัวผีก็ต้องทำความเข้าใจกับเรื่องของผีมันมีจริงไหมหรือมีไม่จริงกลัวไวรัสโคโรนาทำความเข้าใจกับไวรัสโคโรนามันมีจริงหรือว่ามีไม่จริงสำหรับลุงนะไวรัสโคโรนาเป็นเพียงแค่ภาษากลัวภาษาเขาตีปี๊บตีกลองตั้งแต่เช้าถึงเย็นโลกใบนี้ไม่ว่าจอไหนอย่างในจอหลักของชาติบ้านเมือง
จะเป็นจอเล็กจอน้อยจอใหญ่จอเก่าโอ้โหเรื่องของโควิดโคโรนาทั้งนั้นเลยเนี่ยภาษานี่มันกรอกเช้ากรอกเย็นกรอกเช้าเย็นก็เลยคนไม่เข้าใจก็กลัวกลัวบรมกลัวกลัวแสนกลัวกลัวจนกระทั่งทำอะไรไม่ได้งั้นกลับข้างซะมาทำความเข้าใจนะทีนี้ลุงก็บอกว่ามันมองไม่เห็นตัวไปกลัวทำไมวะนี่คือความเข้าใจง่ายๆเหมือนกลัวผีเลยครับมองไม่เห็นตัวกลัวทำไมวะเงี้ยแต่ยอมรับว่าเป็นสัจจญาณนะครับบางคนกลัวจิ้งจกตุ๊กแกกลัวแมงสาบเงี้ยทั้งๆที่มันทำอะไรเราไม่ได้เลยเห็นไหมฮะกลัวฟ้าร้องเงี้ยกลัวฟ้าแลบเงี้ยโอเคไหมกลัววัวกลัวควายทั้งที่มันขังอยู่ในกรงยังกลัวมันอยู่ประมาณนี้นะกลัวควันบุหรี่ลุงกลัวเป็นมะเร็งทั้งนั้นอยู่คนละบ้านเงี้ยก็ยังกลัวลุงอยู่เงี้ยนั่นถือว่าความไม่เข้าใจระหว่างสถานะระหว่างพื้นที่อะไรต่างๆเพราะนั้นความเข้าใจเป็นบ่อเกิดความเจริญลุงบอกว่าบุญคือความเข้าใจนาทีนี้บุญคือความเข้าใจเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่สามารถเข้าใจเรื่องอะไรต่างๆได้ในรอบข้างของท่านนั่นแหละครับชีวิตประจำวันนั่นแหละเป็นคนที่มีบุญบุญคือความเข้าใจเข้าใจปุ๊บเข้าใจมากเข้าใจน้อยเข้าใจไปทั้งมั่นใจมั่นใจก็โอ้โหมันอยู่ตรงนั้นโถแค่นี้เองโอ้โหคิดมาตั้งนานเพิ่งเข้าใจเดี๋ยวนี้เองโอ้โหแก้อินทูเดี๋ยวนี้เองมันเป็นข่าวความภาคภูมิใจเพราะเราเข้าใจกับสิ่งนั้นได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นผมว่ามันถึงเวลานะที่จะขจัดความกลัวที่ว่านั้นโดยความเข้าใจนั้นลุงก็พยายามที่จะให้เกิดความเข้าใจร่วมกันตรงกันครับผมนะนั่นก็คือคำตอบตัวมาจากอะไรถ้าพูดเรื่องนี้มันก็ผมจะบอกว่ามันก็จะยากเพราะว่าความเข้าใจไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยง่ายสำหรับบุคคลที่ไม่ความเข้าใจไม่ได้เข้าใจด้วยความเข้าใจก็เพราะนั้นจึงมีการว่าแชร์กันครับผมสองหูทุกท่านก็คอยเปิดหูฟังหูไว้หูนะฮะก็ทำนองนี้ครับวิธีการอย่าไปปิดทั้งสองหูเลยปิดหูปิดตาเนี่ยถือว่าปิดโอกาสจริงๆเรื่องนี้ครับผมก็ต้องตัดวงจรไปที่ว่าเนื่องจากความเข้าใจไม่สามารถเข้าใจได้นะครับผมก็ต้องบอกว่าต้องเกิดให้ความรู้สึกเข้ากฎแอมี่หรอถูกต้องครับก็ให้เกิดความรู้สึกนะครับไปกระตุ้นความรู้สึกก่อนเกิดความนึกคิดใหม่พอความนึกคิดใหม่มันก็จะไปลบล้างบันทึกเก่าๆครับไอ้ที่มันปักช้ำอยู่มันปักหมดอยู่มันฝังแน่นอยู่เหมือนน้องคนเมื่อสักครู่นี้คือถ้าเป็นคุณลุงเนี่ยครับเข้าสายคือคุณลุงเนี่ยกระตุ้นความรู้สึกให้ได้เลยโดยตรงครับ vibration เลยโฟนอนโฟตอนเลยทันทีแต่ถ้าเป็นเรานะครับเราสามารถกระตุ้น 1% คือพลังงานบริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในตัวได้ได้ตัวของเราเองในการวิธีการไม่ว่าจะเป็นเขย่ายักษ์เทาบ้องหรืองับอากาศสิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถหาได้ในโลกออนไลน์คือ YouTube นั่นเองเพราะว่ามีทีมเอดมินเนี่ยได้ให้ท่วงทำนองไว้เรียบร้อยให้ลีลาไว้หมดแล้วนะครับคุณลุงครับมีคำถามนะครับว่าไอ้ความกังวลเรื่องลูกเนี่ยครับมันจะไปในยุคท่ามกลางของความเป็น 5G 6G เนี่ยจะไปยังไงได้บ้างครับก็ลำบากขออนุญาตอะไรกันเมื่อเวลาเกิดการแชร์เกิดขึ้นนะมันห้ามไม่ได้เราไม่สามารถเดินตามลูกได้ทุกก้าวเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าในการดูสื่อสารพวกมือถือไม่ถอยเนี่ยต้องคอย1ขออนุญาตเข้มงวดเรื่องของเวลาวันหนึ่งดูได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงนะว่าไปเรียนเท่านี้หลังจากตอนนี้กำกับเวลาให้เป็นนิสัยนะครับทีนี้เวลาดูก็คอยดูว่าเอ้ยหนูดูอะไรบ้างลูกถ้าจะให้ดีนะไปดูการ์ตูนไม่ดีกว่าเลยหรอกใช้ภาษาอังกฤษภาษาต่างชนิดเนี่ยลูกจะเรียนรู้ตนขอให้ปัดไปยังภาคความรู้ไปนะฮะดูพวกนี้ไอ้ที่มันตีชิงวิ่งราวเรื่องข่าวของข่าวตลาดสดนั่นอย่าไปดูอย่าไปฟังมันเลยลูกมันสกปรกเลอะเทอะมันลบสมองของเราเราต้องเติบโตในเป็นบุคคลที่มีคุณภาพที่ดีของสังคมเป็นบุคคลที่มีคุณภาพที่ดีมีความสามารถสูงประมาณนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปถอยหลังไปหากับสิ่งที่ไม่ดีงามทีนี้คำว่าไม่ดีงามเด็กมันเขาวินิจฉัยไม่ได้ว่าอะไรดีอะไรงามเองครับเราต้องเป็นกระจกให้เขาด้วยครับผมพ่อแม่นะครับอย่าปล่อยไปเลยตรงนี้ยิ่งช่วงวัยกำลังที่จะเริ่มรับรู้จาก10ขวบนี่แหละครับ5ขวบ10ขวบเนี่ยไปถึง14 15 16ตรงนี้ต้องช่วยกันครับต้องช่วยกันนะๆๆอย่าไปคิดว่าแม้จะเป็นลูกใครก็ตามทีนะครับถ้าเป็นไปได้ก็โอ้หาโอกาสบอกไปเรื่อยเขาจะรับได้ไม่ได้ก็ช่างแต่เราปรารถนาดีต่อไปเงี้ยขอให้เป็นเช่นนั้นไปนะอย่างน้อยที่สุดก็ TikTok มีแล้วฮะก็ค่อยๆดูนะ TikTok Family ที่ขณะนี้เห็นมั้ยครับพอไหวมั้ยครับถ้าหาผมจะแชร์เรื่องนี้ออกไปเพราะทางฝั่งผมจะมีทัศนคติเป็นเช่นที่ว่านี้ให้กับทุกคนทุกท่านเองครับเชิญครับก็ลำปางนะครับแล้วก็ลำพูนฝนกำลังตกอยู่นะครับแพร่ก็กำลังตกมากเลยนะครับก็ทีนี้ความกลัวเนี่ยความกลัวเมื่อกี้คุณลุงก็ได้อธิบายไปแล้วจะให้ดีนะครับสำหรับท่านที่ถามมาก็คือน้องคุณหนุ่งหนันหนิงนะฮะ
ผิดปกติไหมคะความกลัวก็เป็นมันเป็นปกติของธรรมชาตินะเพราะเป็นสัญชาตญาณเป็นธรรมชาติความกลัวโอเคไหมอีกอันนึงนะฮะเวลาเด็กกลัวเนี่ยห้ามส่งเสียงดังว่าเฮ้ยไม่ไม่ได้เลยต้องรีบโผล่กอดทันทีครับถ้าเด็กกลัวนะครับต้องโผล่กอดไม่รู้เอาให้อยู่กับตัวให้ได้ไม่ต้องพูดต้องจาแล้วเขาจะนิ่งเองโอเคนี่คือวิธีอันนึงที่ถือว่าสอนลูกได้อย่างด้วยความสอนลูกด้วยความทัชชิ่งอ่ะโอเคไหมคล้ายๆกับว่าสัตว์ทุกตัวกลัวเจ็บกลัวตายที่เป็นสัญชาตญาณเมื่อเราเกิดความกลัวปุ๊บเราต้องรีบหาวิธีที่จะรัดเขาไว้ก่อนนะครับป้องกันเขาจะเชื่อมั่นเราว่าเราสามารถป้องกันเขาได้โอเคนี่เป็นสัญชาตญาณตัวนี้สำคัญมากครับสำหรับคนที่มีลูกหลานนะส่วนของผมเป็นลูกผมโตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะไปก่อนแล้วมันตอบเอาสิตอนนี้ครับผมเชิญครับก็อีกท่านหนึ่งนะครับคุณพ่อนะคุณสัตว์นี่ครับหนักใจมากเลยและเป็นภาษาและเป็นวาทกรรมที่รุนแรงมากด้วยที่ตีตราบาปกับเด็กครับผมลุงครับคุณครูบอกลูกชายสมาธิสั้นและไม่อยู่นิ่งและไม่สามารถรอในทุกๆอย่างเรามีวิธีแก้ยังไงได้บ้างครับโอ้โหคำนี้ต้องโทษนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์รู้ไหมต้องโทษต้นทางนั้นน่ะมันมาจากคนกลุ่มนั้นเข้าใจมั้ยครับดาวด้วยลุงดาวซินโดรมแน่พวกเนี้ยนะหารู้ไหมว่าครับผมฟังใหม่ดิฟังให้ดีนะครับสมาธิสั้นฟังให้ดีครับสมาธิมันคืออะไรคือความนิ่งเด็กนิ่งไม่ได้ก็เลยบอกว่าสอนถ้าถามลุงนะเด็กเขาเรียนรู้ได้ง่ายได้ไวเปลี่ยนจากกอเป็นขอทันทีขอเป็นคอเป็นควายทันทีทันใดทีนี้ผู้ปกครองลูกมันโหดไปมากแล้วยังไม่พอนะยังใส่ว่าไฮเปอร์ไปด้วยทีเนี้ยมาจากคนกลุ่มนี้นายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์นี่แหละไฮเปอร์จับอาการที่ไฮเปอร์คืออะไรโอ้ยตายพอแล้วครับเด็กเรียนรู้ได้ง่ายได้ไวครับท่านเขาก็รู้ได้เปลี่ยนรู้แบบมันเป็นงี้ครับขอให้ตามเข้าไปแต่ถ้าหากว่าไม่ไหวทำให้เขาเจ็บฟังทำให้เขาเจ็บโดยใช้วิธีการตีอย่าทำนะครับอย่าทำเด็ดขาดมีหนังสติ๊กนะหรือของแหลมนิดนึงเอาเล็บเราก็ได้จิกเข้าไปในผิวเนี่ยถ้าเขาเวลาเขาไม่พอใจเขาจะนอนดิ้นกับพื้นแหละครับเนี่ยเราก็ใช้นิ้วเราทิ่มเข้าไปในผิวหนังก็หน่อยมดอ้าวไปไหนแล้วมดหาไม่เจอมันเป็นตัวเล็กไงที่ไหนได้มันเจอเล็บเราแค่นี้ครับนี่คือการลงโทษเด็กที่มีความซนเป็นกรณีพิเศษวิธีนั้นเองเอาความเจ็บแต่ไม่ใช่ลงมือตีอย่าทำนะตอนนั้นห้ามเด็ดขาดเลยจะจำในทางที่ไม่ดีงั้นใช้วิธีนี้ครับวิธีที่จะช่วยให้ดีขึ้นนะครับโอ้โหบอกไว้เลยว่าขออนุญาตนิดนึงประสบการณ์ตรงมันมีครอบครัวหนึ่งหญิง3มาที่นี่ครับเข้ามาทั้งครอบครัวใหญ่เลยนะครับโอ้โหเขามีคนดูแลคนละคนเลยนะครอบครัวเขามีฐานะดีมาก3คนดูแลคนละคนส่วนแม่ดีขินอย่างเดียวแม่ไม่ต้องทำอะไรที่ไหนได้เอาไม่อยู่ครับเด็ก3คนจะไปกันยังไงมาที่นี่ปีนป่ายหมดแล้วแต่ผมก็เฉยเพราะว่าอะไรผมถือว่าเป็นธรรมชาติของเด็กแต่ระวังอย่างเดียวอย่าให้ของแหลมของคมเนี่ยอย่าให้เข้าใกล้พื้นเนี่ยอย่าให้มีกระดาษอย่าให้มีผ้าเพราะว่าเด็กพวกนี้เหยียบปุ๊บลื่นถลายหัวฟาดพื้นทันทีนี่ต้องระวังของคมนี่อย่างเด็กสูงๆขึ้นมามุมโต๊ะนี่ต้องระวังเป็นพิเศษเด็กพวกนี้มันจะขาดความรอบคอบไม่เหมือนผู้ใหญ่เราผู้ใหญ่เราหลายคนแล้วท่านก็จะขาดความรอบคอบเหมือนกันเอาเถอะยังไงก็ตามเด็กก็คือตามภาษาเด็กเขาก็ต้องเล่นไอ้คำว่าเล่นตรงนี้แหละเรามีข้อจำกัดนิดนึงว่าถ้ามันเกินจำเป็นแล้วก็ทำให้เขาเจ็บโดยวิธีหนังสติ๊กยิงปิดหนึ่งหรือว่าเล็บมือเราหรือว่าทำของแหลมนิดเดียวนะแต่ห้ามลงมือเด็ดขาดห้ามลงตบมือตีห้ามเด็ดขาดเลยนะครับโอเคครับก็สำหรับคุณพ่อนะจบไปแต่ว่าสำหรับผมแล้วกันนะครับว่าก็วันหนึ่งวันข้างหน้านะครับเมื่อเกิดการปลดล็อกเรียบร้อยแล้วครับให้มือของคุณลุงนะครับหรือน้องนะครับเดินทางเข้ามาให้คุณลุงได้สัมผัสที่ศีรษะนะครับส่วนมากจะเอาอยู่แทบทุกรายครับนะอยู่แป๊บเดียวไม่ยากคนนี้มันปรับ
ที่เขาบอกว่าถ้าไปแพทย์บอกว่าอะไรเคมีในสมองมันทำงานไม่ปกติเช่นโกรทฮอร์โมนคอร์ติซอลฮอร์โมนออกไปหมดแล้วฟังลุงไม่รับเลยนะครับคำว่าโกรทหรือคอร์ติซอลฮอร์โมนเนี่ยลุงไม่รับเด็ดขาดเพราะว่าสมองมันทำงานด้วยไฟฟ้าสถิตเท่านั้นนะมันไม่ได้มีเคมีที่ไหนหรอกครับอยู่ในสมองบอกใครก็ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องให้เข้าใจให้ได้เชื่อเขาเหมือนเราพังเขาต้องกินยาไงเราไม่ต้องเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าต้องเข้าใจตัวเราให้มากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของสมองนั้นเป็นไฟฟ้าสถิตอย่างเดียวเท่านั้นอย่างไม่มีเลยมันจึงรักษายากในเรื่องสมองโอเคไหมครับนาทีนี้ไม่ยากเลยครับเพราะว่าสองมือเปล่าลุงพอที่จะช่วยได้ไม่ว่าจะเป็นยกเว้นสะสมมามากเหลือเกินเช่นคนอายุมากแล้วโอ้ยมากเหลือเกินมันสะสมมากก็ต้องใช้เวลากับในการล้างกันหน่อยนะครับพวกพาร์กินสันพวกนี้นะครับพาร์กินสันนี่ก็เอาอยู่แต่ถ้าหากเกิน 80% แล้วก็ลุงก็ยอมนะครับแล้ววัดใครวัดมันแบบนั้น โอเคนะถ้า 5-60% นี่โอเคเอาอยู่ครับพาร์กินสันนะครับก็คุณเมเลิฟนะครับเขาบอกว่าคุณเมเลิฟบอกว่าเราเห็นพ่อเครียดพ่อบ่นผิดปกติทางจุดๆเราจะจัดการกับความเครียดของตัวเราอย่างไรได้บ้างคะตรงนี้อย่าเพิ่งตอบเพราะว่าให้คุณเนิร์ฟแนะนำนะครับให้ไปติดต่อที่อดีไลน์คุณป้ายมินได้เลยและเราจะมาปลดความเครียดกันผ่านไอ้หน้าจอด้วยนะหน้าจอด้วยนะครับไปคุณเนิร์ฟวิ่งไปหาคุณป้ายมินเลยนะครับส่วนคำถามต่อไปตัวนี้เป็นอะไรที่เคยเกิดขึ้นกับผมในอดีตเหมือนกันสองความคิดบางทีไหว้พระอยู่แต่ในใจก็ตำหนิพระทั้งที่ในใจไม่อยากจะตำหนิเลยเหมือนมี2บุคลิกภาพในตัวเราฟุ้งซ่านมากครับจิตอกุศลจะเป็นยังไงได้บ้างครับถ้าไปหานายแพทย์นางสาวแป้งบอกไบโพล่าครับผมเรียกไบโพล่าคุณลุงล่ามโซ่ถ้าไปหานายแพทย์นางแพทย์นางสาวไบโพล่าเล่นงานนะแต่ถ้าไปหาพระก็บอกว่าไงนะก็ไปหาพระคือตำหนิครับตำหนิในจริงแล้วไม่อยากทำแต่มันเป็นสองขั้วในที่เดียวกันจะแก้ยังไงเอาล่ะครับไม่ต้องแก้ครับอย่าไปแก้นะไหมภาษาลุงครบไม่ได้คือตรงนี้แหละครับครับมันเป็นไงครับท่านคือมันเป็นธรรมชาติเลยนะครับเรื่องของความคิดเนี่ยเป็นธรรมชาติเลยจริงๆครับเดี๋ยวก็คิดดีเดี๋ยวคิดร้ายนั่นแหละครับทีนี้มันคอนโทรลความคิดไม่ได้มันไหลไปมากจนเกินไปหมายความว่าถ้าหากว่าไปฝั่งดีกว่าสุดขั้วเนี้ยถ้าฝังไม่ดีก็สุดขั้วเหมือนกันมันก็เลยไม่สามารถคอนโทรลให้มันอยู่ในที่เดียวกันได้เพราะฉะนั้นจะแก้อย่างไรทำความเข้าใจกับใครก็ได้ที่คิดพอจะพึ่งพาอาศัยในการแลกเปลี่ยนความรู้สึกความเข้าใจให้ได้เนี่ยแค่นี้ต้องเลือกบุคคลนะทำความใจต้องอาศัยใครก็ได้เมื่อตัวเราไม่สามารถโดยเฉพาะยิ่งคนใกล้ชิดไม่ได้เลยอย่างเช่นผมสอนลูกไม่ได้นะเพราะอะไรลูกมันไม่เล่นด้วยอ่ะตบมือข้างเดียวมันก็ไม่ดังอ่ะโอเคไหมครับโอเคไหมชัดเลยเนี่ยเอามันอยู่ตัวเองใกล้ๆตัวนี่แหละครับมันเหมือนกันครับผมความใกล้ชิดจนเกินไปความคุ้นเคยมันอยู่เกินไปก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องมอบภาระตรงนี้ให้กับคนอื่นเช่นให้ครูทุกวันเนี่ยครูก็มัวแต่หาเงินใช้หนี้อยู่ใช่ไหม สหกรณ์ครูเนี่ยไม่ต้องไปไหนละเอาเป็นว่าเพราะฉะนั้นครูก็ปัญหาครอบครัวครูอีกแหละนะแต่พอเราไปหานักจิตวิทยาก็ไปนู่นเลยมาไบโพล่าสารเคมีอีกยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นผมว่าลองไปหาพระไปอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ได้ไงพวกนี้ครับก็ทำบุญชีโยบอีกแล้วเห็นไหมก็ไปว่ากันนะที่ว่าเนี่ยโอเคไม่เป็นไรทำบุญก็ทำไปแต่ความเข้าใจที่ว่าเนี่ยก็ขอให้ยังไงก็ตามทีก็ขอฝากอะไร TikTok Family เอาไว้ก็แล้วกันเพื่อที่จะติดตามไปนะครับผมเองผมว่าผมมีทัศนคติทางด้านมนุษย์ทั้งหญิงชายต่างใบต่างหน้าอยู่แล้วนะไม่ได้มีการแบ่งอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็จะให้มันกลมกลืนกันให้ได้โอเคเชิญครับก็เพิ่งมี3วันถ้าเป็นทางออกได้สัก 1% ถ้าเป็นทางออกได้สำหรับผู้ฟังเชิญเลยครับเกาะติดสถานการณ์กันเลยนะครับแล้วก็ผมก็ยังยืนยันว่าความเข้าใจไม่สามารถที่จะใช้ความเข้าใจได้โดยพลันไปเขย่ายักษ์ไปทำงับอากาศไปทำทอบองครับไปหาเลยครับแล้วกระตุ้นความรู้สึกแล้วมันจะเปลี่ยนความนึกความคิดเองโดยปริยายทำเองนะครับคุณพ่อศักดิ์นะครับบอกว่าขอบคุณมากครับผมจะเปลี่ยนวิธีคิดและทัศนคติใหม่ทีนี้ผมก็แนะนำแหละคุณศักดิ์ครับไปที่คุณแอดมินครับแล้วโทรมาหาคุณลุงครับแล้วจะง่ายเลยนะครับมาปลดล็อกสุดท้ายเมื่อกี้เอาความเข้าใจไปแล้วมาเอาฟีลลิ่งไปนะครับก็วิ่งไปหาคุณป้าได้เลยคำถามถัดไปนะครับจากน้องเก๋นะครับคุณเก๋บอกว่าคุณลุงหนูได้ยินคนทะเลาะกัน
คนน่ะเสียงดังหรือได้ยินความรุนแรงหรือเห็นความรุนแรงอะไรก็ได้เนี่ยค่ะใจมันจะหวิวแล้วมันจะปวดหัวหัวปวดค่ะอืมโอเคแหมเสียงลุงเนี่ยค่อยๆฟังลูกค่อยๆฟังนะครับมันจะค่อยปรับเองครับถ้าหากว่าใช้สมองทอล์กฟังนะมันจะปรับสมองมันอยู่ในสมองเราทั้งนั้นในเวลาเนี้ยมันเข้าหูสู่ใจไงเข้าตาสู่ใจเห็นเขาเถียงกันเห็นเขาตีกันได้ยินเสียงเขาทะเลาะกันมันจะเข้ามาอยู่ในสมองหมดเลยครับมันจะเป็นตัวเพราะฉะนั้นพยายามใช้สมองทอล์กฟังเสียงหลงจะเป็นยังไงมันจะค่อยๆปรับเองครับผมในที่สุดแล้วเราใช้วิธีนี้เพราะว่าเราอยู่ไกลกันต้องใช้วิธีนี้แล้วเชื่อว่าเป็นวิธีที่ได้ผลที่สุดแล้วล่ะในระหว่างที่โควิดมันมาเป็นตัวกั้นกันให้มนุษย์ไม่ต้องเจอกันก็ดีเหมือนกันนะค่อยๆฟังไปครับผมมีความเชื่อมั่นในส่วนตัวนะเรื่องพวกนี้ครับว่าพลังงานเสียงของลุงเนี่ยเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงลุงมันสามารถปรับให้ได้มันจะเบามันจะสบายของมันจะล้างของมันเองครับคนที่มีน้อยล้างกันแบบอัตโนมัติเลยดีไม่ดีคืนนี้นอนหลับสบายตื่นเช้ามาเฮ้ยมันเป็นของใหม่ว่ะมันจะรู้สึกไงครับผมนะๆๆเชิญครับสำหรับท่านใดที่คิดว่าจะปรึกษาหรือเขียนว่าขอปรึกษาเนี่ยผมว่าถ้าไปเขียนให้คุณป้าเนี่ยครับเขียนไปเลยคุณป้าบอกว่าเขียนมายาวๆเลยถ้าจะเขียนแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเวลาเจอลุงหงอกอะครับไม่ได้ใช้ลุงหงอกจะถามว่า point of view ของทั้งหมดที่ว่ามา จะมีช่องทางที่คุณลุงอะจะถามอยู่เหมือนกันเสร็จปุ๊บลุงหงอกจะพลิกขั้วเลยเหมือนสายที่คุณหนูเมื่อสักครู่นี้ครับอายุ10ขวบนั่น10ขวบโอ้โหเสียงเจ๊ๆมากก็นายช่างใหญ่ของเราประจำโมเดล Transformer 1แล้วก็ Thanos 1นะครับ แจ้งมาว่าแสงของโฟโต้เนี่ยครับอยากให้เป็นโฟตอนเสียงโซนิกควรจะเป็นโซนอนครับใกล้เคียงกว่าโฟนอนครับมันเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นโฟโต้ต้องใช้ภาษาของที่ไอฟ์สายเขาได้รับรางวัลโนเบลนะโฟโต้เดี๋ยวนะโฟโต้อิเล็กทริกเดี๋ยวนะไอฟ์สายได้รับรางวัลโนเบลนะโฟโต้เดี๋ยวนะโฟโต้อิเล็กทริกหรือเปล่านะง่ายๆคือเขาไปรู้ไปเห็นไปเข้าใจความเร็วของอิเล็กตรอนมันวิ่งนั่นแหละครับมันก็มีพลังงานออกมานะโฟโตอิเล็กทริกจริงๆก็คือตัวที่เป็นโฟตอนนั่นแหละโอเคไหมถ้าพูดถึงโฟตอนปุ๊บมันเหมือนกับความหมายมันจะไม่ต้องเดินหน้าอย่างเช่นเราฉายแสงปุ๊บเนี่ยแสงมันไปสุดตรงไหนมันเลยแสงปุ๊บมันจะเป็นโฟตอนไปแต่ถ้าหาโฟโตอิเล็กทริกคืออิเล็กตรอนมันวิ่งไปเห็นท้ายเนี่ยเห็นก้อนมันนะมันก็ปล่อยพลังงานออกมาตัวนั้นนะก็คือโฟโตอิเล็กทริกนะฮะสำหรับไอน์สไตน์ได้รับรางวัลตรงโรเบิร์ตตรงนั้นทีนี้นั่นคือตรงนั้นเอาละทีนี้กลับมาถึงพอเวลาแชร์เรื่องของแสงโฟโตหรือโฟตอนเสียงโฟตอนเสียงโซนิกโอเคมันก็พอรับแล้วโซนิกคือไปแล้วกลับโซนิกเหมือนพวกไอ้พวกเรือเขาใช้กันนะฮะเวลาเขายิงแสงไปข้างหน้าถูกวัตถุกระทบปุ๊บจะย้อนกลับคืนมาโซนิกซาวโซนิกพวกนี้นะครับหรือพวกปลาวานปลาโลมาเขาใช้สื่อพวกนี้เรียกว่าโซนิกเอาเป็นว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันก็ใช้ย้อนกลับนะไอ้เรื่องโซนิกเนี่ยมันเป็นลักษณะย้อนกลับเอาละข้อเสนอเนี่ยบอกว่าควรจะเป็นโซนอนโอเคโฟตอนบวกกับโฟนอนเป็นโซนอนก็โอเคนะโอเคนะได้นะเอ้าก็ผมก็จะตามแล้วกันแต่ว่าผมก็มีตัวก็คือโซลิตอนได้ตัวนั้นคือเคลื่อนที่ครับโซลิดครับโซลิดลิควิดเนี่ยครับลิควิดก็คือของเหลวใช่ไหมโซลิดคือของแข็งนะไอโซลิตอนนั่นคือภาษาฟิสิกส์ที่เขาใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับนะแต่ถ้าหากว่าจะรวบเลยระหว่างแสงกับเสียงไหนก็ใส่คำว่าโซนอนแม่งเลยประมาณนี้ตัวตีครับอะไรทำนองนั่นแหละโอเคไหมก็ได้ครับนี่คือความคิดที่มันเติมออกไปทีหนึ่งให้เราเกิดความคิดตัวนี้ advanced idea ตรงนี้นะฮะเกิดยากสำหรับบุคคลที่ไม่เคย compare ถ้า compare ไปมาเข้าใจสองด้านปุ๊บจะเป็นตัวที่สามขึ้นมาจะได้ภาษาใหม่ขึ้นมาก็ดีครับโซนอนอธิบายได้ครับจริงๆอธิบายบวกกันนะครับให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันเฉพาะทุกอย่างมาจากสิ่งเดียวกันนั้นพอเวลาไปที่สุดก็ต้องน่าจะไปสิ่งเดียวกันงั้นรวมซะเลยระหว่างโซนอน
ไอโฟตอนกับโฟนอนเนี่ยมันเป็นโฟนอนซะเลยโอเคครับยินดี get into I understand very well for you thank you very big very big ก็คุณซันซอฟนะครับก็ตั้งคำถามนะครับก็น่าจะเพิ่งเข้ามาในบรรยากาศของรายการท่านบอกว่าเฮ้ยปลดได้เรื่อยเหรอครับความเครียดผมรู้สึกผิดกับสิ่งที่แก้ไม่ได้จนถึงทุกวันนี้5ปีมาแล้วแล้วเขาคงยังวนเวียนกับเรื่องแบบนี้อยู่เสมอเลยครับยังไงลุงต้องโทษนายแพทย์นางสาวแพทย์คำว่าเครียดมันคืออะไรคำว่าเครียดคืออะไรลองให้คำยังกัดความซิมันไม่มีนะถ้าผมให้ความยังกัดความเครียดที่ว่านั้นคือสรุปปัญหาแต่ละปัญหาไม่ได้นะ1ปัญหาก็สรุปไม่ได้2ก็สรุปไม่ได้3วนเนี่ยนั่นคือวนไปเหมือนพายเรือในอ่างครับเหมือนอยู่ในอ่างมันออกจากอ่างไม่ได้มันอยู่ในลูปนั่นน่ะนั่นคือวนไปมาก็เรียกว่าเครียดเขาว่าเครียดคำว่าเครียดอธิบายเรามีเชือกเส้นนึงแล้วหมุนกลับข้างกันเส้นเชือกนี่มันเครียดตึงเครียดสุดท้ายมันก็จะขาดนึกออกไหมครับคำว่าเครียดเดี๋ยวภาษาซักว่าเรียกว่าสเตรสไงเนี่ยสเตรสคือความเครียดโอเคไหมครับคนต้องคอยเข้าใจคอยคละคือไม่มีทางเลือกครับต้องเข้าใจอย่างเดียวอะไรก็ได้พอเวลาเข้าใจปุ๊บมันจะคลายมันเองครับทุกเรื่องทุกปัญหานั้นความเข้าใจนั้นจึงเป็นความเข้าใจลุงบอกว่าความเข้าใจเป็นต้นเหตุของความเจริญความมั่นใจเป็นต้นทางของความสำเร็จฟังใหม่ความเข้าใจสิ่งใดๆเป็นต้นเหตุของความเจริญความมั่นใจของสิ่งใดๆเป็นต้นทางของความสำเร็จระยะทางก้าวไกล5ปี10ปีว่าไปนะลองเอา2คำนี้เข้ามาคอมแพร์กันครับระหว่างเข้าใจนะกับมั่นใจโอเคไหมครับเรากำลังต่อยอดสะสมกันให้เกิดความเข้าใจให้ตรงกันและเพื่อที่จะเริ่มต้นไปด้วยกันประมาณนั้นครับนะขอให้เข้าใจในรูปแบบที่ลองดูครับนะไม่เคยได้ยินภาษาเหล่านี้ก็ลองใช้แชร์กันผมว่าความเครียดมันไม่มีอะไรหรอกครับเอาความก็จะไปแทนที่มันก็หายเครียดโอเคไหมครับไอ้ความอยากได้อยากมีอยากเป็นมันมีทุกคนแหละในโลกนี้ให้เหมือนเขาให้เหมือนเขาให้เหมือนเขาก็ไปหาไอดอลนอกตัวเสร็จเลยครับถ้าไปหาไอดอลนอกตัวเนี่ยเสร็จเลยเป็นเหยื่อเขาทันทีครับผมโอเคไหมต้องหาแพชชั่นในตัวแล้วเราก็จะเป็นไอดอลในตัวโอเคไหมครับตัวเราคือไอดอลนี่นี่คือภาษาลงหาแพชชั่นในตัวแพชชั่นในตัวของเราคือความเจ็บปวดก็ใช่ครับโอ้โหมันเจ็บปวดหาตรงนั้นนั่นน่ะอยู่ที่คนเดียวมันเป็นจุดผลักดันอย่างลุงมีแพชชั่นในตัวเพราะลุงเป็นลูกชาวนามั้ยเกิดกลางทุ่งนามันลำบากนะเกิดกลางนาเนี่ยจุดนั้นมันผลักดันให้ลุงมาถึงตรงนี้ได้นั่นก็เลยว่าแพชชั่นของลุงคือตัวที่มันกินนอนกับนานั่นนะครับตัวนั้นเป็นตัวใหญ่มากสำหรับพื้นฐานของลุงนะเกิดกลางทุ่งนาขณะแม่ดำนาอยู่เนี่ยเงี้ยมันก็หล่อล้อมจนมันก็เป็นลักษณะก่อนแพชชั่นคือแพชชั่นคือจุดผลักดันให้บั้งไฟจรวดก็ได้ออกจากต้นทางออกไปนั่นคือตัวแพชชั่นคือต้นทางโอเคไหมส่วนมากจะมักจะเอาปลายทางคือไอดอลมาเป็นแพชชั่นไม่ใช่เด็ดขาดทางเจ้าตั้งลูกนั้นไม่ใช่ความเจ็บก็เป็นแพชชั่นของเราได้ความถูกด่าก็ว่าได้เห็นไหมอย่างเช่นอีลอนมาร์กเห็นไหมตั้งเด็กเขาเจอเยอะเลยนะพูดเพื่อนล่าไปกระทืบเลยครับเห็นไหมกระทืบเสร็จปุ๊บเก็บตัวเลยครับนั่นแหละคือแพชชั่นของเขาโอเคไหมครับเข้าใจตรงนี้ลองดูสิครับเชิญครับสำหรับคุณลุงก็ได้บอกแนวทางนะครับในการปรับความเข้าใจส่วนผมก็ต้องบอกว่ากระตุ้นร่างกายให้เกิดความร้อนเกิดยาชื้นด้วยการทำทาวบองงัดอากาศแล้วก็เขย่ายักษ์นะครับสามารถหาติดตามได้แล้วเราจะค้นพบอะไรบางอย่างในตัวเรานั่นเองที่มันซ่อนเร้นเงินอยู่ที่มันปกปิดกันอยู่เชิญครับที่บอกมาเนี่ยนะครับคือมีปมในใจผมเจ้าตัวต้องรู้ดีมันคาบันทึกลุงแน่นอนนะฮะโครงสร้างนี้เป็นโครงสร้างที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกออโตเมติกของบันทึกหรือสมองนั่นเองครับถามว่าอะไรมันย้อนแย้งกันอดีตกับปัจจุบันมันไม่ไปด้วยกันครับเพราะว่าอะไรครับกลไกของบันทึกมันเป็น NC อย่างเข้มตัวของ NC อย่างเข้มเนี่ยมันดูดเข้าสู่หลุมดำตามที่บอสว่าหรือว่าเอลมี่ลอว่าในขณะที่มันดูดไปเสร็จปุ๊บมันดูดแล้วมันไปค้างอยู่ที่ก้นพอค้างก้นมันก็ทับถมฝังแน่นไอตัวขอบฟ้าเหตุการณ์เนี่ยนะครับมันยังไปไม่ถึงและเป็นปัจจุบันที่มันอะไรครับดูดอยู่มันหาทางออกตัวเองไม่ได้ทั้งตูดหลุมแล้วก็ปากหลุมเศษกระดาษเดียวกัน
เมื่อกี้ลุงบอกว่าถ้าเป็นไอดอลนอกตัวมีการจ่ายมีการแชร์อะไรก็ตามหนักครับครับเพราะอะไรครับเพราะการแชร์ทัศนคติในกลไกออโตเมติกของบันทึกนี่นะครับมันต้องเป็นผู้ที่เข้าถึงหลุมดำเท่านั้นครับครับเข้าไปล้วงเสร็จปุ๊บเอาดึงเรามาออกมาแก้ได้เสร็จปุ๊บในขณะเดียวกันเราเข้าไม่ถึงถ้าไปมัวกับสารเสพติดด้วยเป็นเรื่องหนักเข้าไปอีกนะครับมันก็ไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นฟื้นฟูความเข้าใจตรงนี้นะครับผ่านรายการนะครับว่าเป็นช่องทาง 1% ในการที่มีทางออกเสร็จปุ๊บไปกระตุ้นร่างกายครับแค่นั้นเองแล้วก็มาซึมซับบรรยากาศของรายการด้วยการฟังเสียงคุณลุงโดยตลอดต่อเนื่องนะครับพร้อมกันนั้นก็เกาะติดสถานการณ์ตามความรู้สึกของตัวเองในการกระตุ้นร่างกายของตัวเองให้เกิดความรู้สึกนะครับเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เอาผลลัพธ์มาวางกันว่าวันข้างหน้าวันพรุ่งนี้เป็นเพราะนี่รายการพรุ่งนี้3วันนะครับสำหรับเพื่อที่ถามมาเมื่อสักครู่นะครับนิดนึงขอเสริมอย่าเพิ่งไปคนอื่นปมในใจภาษานักจิตวิทยาบอกว่า subconscious จิตใต้สำนึกโอเคไหมครับพูดกันมากี่ร้อยปีแล้วที่ว่าเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องคลายปมใหม่แล้วครับผมว่านะเขาพูดจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกเพราะจิตใต้สำนึกเธอมันฝังแน่นตรงนั้นเองเนี่ยฉะนั้นต้องเอามันออกโดยการสะกดจิตอ่ะเขาก็มีสะกดจิตออกไปพอนะฮะถ้าหาไปเจอสะกดจิตแล้วก็ระวังกันแล้วกันทางฝั่งผมไม่นิยมชอบกับการสะกดจิตนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่บังคับมันไม่ถูกต้องตามแนวทางของมนุษยชาติที่ต้องใช้ร่วมกันสะกดจิตเป็นศาสตร์ที่อันตรายนะบอกให้คนไม่เข้าใจก็เอ้ยดีอ้าวก็ดีสิครับสำหรับคนที่เขาทำได้เอากระดาษตัดตะเกียบนั่นคือสะกดเฮ้ยนั่นคือจิตทั้งต่ำครับบอกให้ทราบไว้นะจำไว้นะครับนั่นคือเรื่องของพลังจิตในทางที่ไม่ดีเพราะมันทำลายมันไปตัดสิ่งของถือว่าทำลายทันทีโอเคไหมครับบางทีชื่นชมเห็นแล้วชื่นชมทันทีผมก็น่าเห็นใจคนที่วินิจฉัยสิ่งนั้นได้ไม่ออกนะครับส่วนทางฝั่งลุงว่าวินิจฉัยได้ทุกมิติในเรื่องของถ้าเขาว่าพูดเรื่องจิตมาอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมเอาอย่างนั้นก็ตามทีเรื่องของที่บอกว่าซับคอนเชียสที่เขาว่านั้นต่อไปเอามันออกมาอย่างมันฟังแน่นแล้วรายการที่ว่านี่มาฟื้นฟูกันออกมาในลักษณะแบบเวอร์ไวเวฟเลยในลักษณะที่แบบเป็นอะไรล่ะเป็นปัจจุบันทันใดเงี้ยอย่าลืมกระโดดเต้นเชือกก็ได้กระโดดเชือกก็ได้อยู่กับที่ให้เหงื่อออกนั่นเองครับผมง่ายๆเป็นหลักการง่ายๆออกกำลังกายโดยการวิ่งโดยการอะไรต่างๆผมว่ามันไม่น่าจะใช่อยู่กับที่เนี่ยโอ้โหแนวดิ่งสักวันผมเรียกว่าสะสมพลังงานสักแล้วมันจะออกมาเป็นพลังงานจนเองครับตรงนั้นมันจะเหงื่อแตกเหงื่อโหยดีมากเลยเกินมันจะล้างซับคอนเซียสที่เขาว่านั่นนะครับโอเคไหมจบเนาะไปครับก็คุณเพนเค้กนะครับเพนเค้กบอกว่าคุณลุงหนูเป็นลมเวียนหัวบ่อยมากตั้งแต่หนูคลอดลูกค่ะอย่างนี้ต้องปรับในเรื่องของให้หัวใจฟังเสียงลุงดีนะหัวใจมันจะเต้นเร็วเต้นแรงเต้นแรงตึ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 งเหมือนกลองเพลงเลยแหละมันนั่นคือแต่ไม่กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงครับแล้วมันจะสูบฉีดได้ดีขึ้นการเวียนหน้าเองต่างก็จะน้อยลงไปนะครับนั่นๆก็คือสิ่งหนึ่งเสียงลุงเนี่ยเป็นเสียงที่เวลาลุงเคาะไงเวลาลุงวนเสียงเนี่ยมันก็อีกเสียงหนึ่งนะเวลาเคาะปุ๊บมันคือสะดุดปุ๊บหัวใจมันจะบึ้มบึ้มบึ้มทันทีนั่นคือการทำใหกล้ามเนื้อหัวใจที่มีความแข็งแรงโดยการผ่านเสียงเข้าหูสู่หัวใจของท่านเองโอเคไหมครับแล้วก็จะคลายออกและจะดีขึ้นนั่นเองครับผมเชิญครับก็คุณที่ถามมาเมื่อสักครู่คือคุณซันซอฟนะครับก็ฟังคุณลุงแล้วขอบคุณมากแล้วก็บอกว่าผมวนลูปจริงๆด้วยครับคุณลุงแล้วก็คำแนะนำของคุณลุงเนี่ยผมจะลองเอาจุดนี้ครับไปเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองดูครับผมดีมากครับครับผมบอกว่าพี่ครับพี่ซันซอฟไปเขย่ายักษ์เลยครับแล้วเดี๋ยวจะรู้เองว่าไอแรงนี้มันใช้โอ้โหแบบมันมากเหมือน GDM เนี่ยครับอีกนิดนึงถ้าคนที่ว่านี้โอเคเนี่ย1ในล้านอย่าลืมนะช่วยคนได้เพียง1คนเสมือน1ลุงช่วยคนได้ล้านคนนะให้รู้ไว้ขอให้เป็นตัวอย่างที่ดีครับผมเชิญครับก็สำหรับคำถามอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือว่าคุณลุงนะฮะคุณลุงสอบถามหน่อยน้องกวางคุณกวางนะครับแต่ว่าหนูอะอารมณ์ร้อนมากโมโหมากมีวิธีการจัดการไหมครับคุณลุงหนึ่งวิ่งชนต่อ อ้าวจะได้เข็ดไงใช่ไหมต้องแก้วิธีนั้นวิธีหนึ่งทำได้ไหมถ้าทำลุยเลยครับถ้าทำไม่ได้เอามาคุยกันเอาละอารมณ์ร้อนคำว่าร้อนมันคืออะไรยังไงก็ตามนะมนุษย์มันต้องการนะต้องการเร็วต้องการด่วนทางพระก็บอกว่าโลภไงนะโลภโกรธหลงนั่นแหละครับทางพระโอเคไหมทีนี้เราไม่ใช่พระเราก็คื
อะไรคารวาสเนาะแล้วก็มาแชร์ไอ้คำว่าโกรธโกรธจริงๆผมบอกว่าจะแก้ยังไงนี่ดีกว่าจะปรับยังไงอย่าไปบอกคำว่าแก้แก้มันเด็ดเสร็จใครก็ปรับดีกว่าจะปรับอารมณ์โกรธหรือว่ารุนแรงนี่ได้ยังไงผมเองก็เชื่อว่าความเป็นไปได้ต่อไปนี้น่าจะสูงนะว่าแหมทำใจเป็นกลางสิมันพูดง่ายเนาะครับโกรธลองนี้วิธีคิดนะถ้าเราไปอยู่ท่ามกลางอยู่ผู้คนเยอะๆนะถ้าเราแสดงความโกรธแรงต่างมีใครครอบมีใครจะครอบเราได้ไหมเนี่ยไม่อะลูกไม่มีใครครอบได้แน่นอนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราจินตนาการไว้ว่าเราเป็นคนสัตว์สังคมเมื่อวันหนึ่งเราต้องอยู่ในสังคมเห็นไหมขนาดอยู่กับตัวเองอยู่กับคนใกล้ชิดแค่คนสองคนยังไม่สามารถคอนโทรลตรงนี้ได้ก็เรียกว่าอีโมชันตัวนี้เห็นไหมคอนโทรลอารมณ์ไม่ได้ก็ถือว่าเมื่อเราอยู่ในสังคมมันยิ่งลำบากงั้นพยายามจินตนาการไปยังวันหนึ่งน่าจะอยู่ในสังคมถ้าหากว่ามีความโกรธง่ายเร็วๆอย่างนี้มันไปต่อไม่ได้ชีวิตนี้เห็นไหมมันก็เตือนตัวเองได้เนี่ยลักษณะการเตือนตัวเองเนี่ยก็เป็นการลดทอนความโกรธของตัวเองลงได้ในทัศนคติของลุงนะให้ใช้หลักนี้ลองดูครับเป็นหลักเบื้องต้นของการพิจารณาตัวเองครับผมเชิญครับเอาละครับได้หลักการคิดไปแล้วผมบอกว่าผมจะเอาความโกรธทั้งหมดนะครับไปแปลงเป็นพลังงานที่ส่งเสริมศักยภาพในตัวเราเพราะอะไรครับอีตัวโกรธเนี่ยลุงโอ้ยมันสร้างสรรค์อะไรได้มากมายเมื่อเราแปลสภาพมันเรียบร้อยเขามีทางด้านจิตวิทยาบอกโกรธเขาจะมีคว้างก้อนหินไปเลยใส่มันไปเลยเงี้ยก็จะมีพื้นที่นะทางฝรั่งเขาของเราก็คงไม่ถึงขั้นนั้นนะฮะของเราที่ว่าผมจะพาไปเขย่ายักษ์ครับของเราอยู่กับที่นี่แหละตึงเนี่ยครับโอเคไหมให้มันบุ่มดับบุ่มดับอยู่กับที่เนี่ยกระโดดเชือกนี่ดีมากครับให้ด้วยนะเป็นสิ่งที่เป็นการเสริมสร้างกันค่อนข้างจะลงตัวที่สุดใช้พื้นที่น้อยที่สุดด้วยนะครับก็คุณเมรี่ถามว่าขยะยักษ์คืออะไรไปหาได้ในโลกออนไลน์เดี๋ยวเจอเองครับนะครับทำคาร์บอนขยะยักษ์พวกนี้จะตอบโจทย์มันจะไปกระตุ้นกระแทกกระทันไอ้เจ้าความรู้สึกที่เป็นศักยภาพ potential ที่ลุงว่าเนี่ยนะครับมันนอนนิ่งอยู่นั่นนอนนิ่งให้แตกตัวออกที่ลุงทำได้ทุกคนทำได้ครับนะฮะก็ผ่านไปนะครับแล้วก็มาคำถามท่านถัดไปนะครับก็คือหนูเป็นความดันโลหิตสูงไม่ได้มีโรคประจำตัวพยายามติดตามคุณลุงอยู่ค่ะจะไปยังไงดีความดันโลหิตสูงทำไงจะให้ต่ำเนาะมันเป็นอย่างนี้ครับความดันสูงมันจะขึ้นมามันจะปี๊ดเวลาเราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้คือโกรธจัดนะครับหัวใจจะเต้นเร็วแรงแล้วก็สูบฉีดเลือดแรงเร็วนั้นเพรสเชอร์จะขึ้นมาโดยธรรมชาติมันจะเป็นอย่างนั้นทีนี้นั่นกรณีที่หนึ่งก็ลดความโกรธซะเนี่ยก็พูดง่ายๆนะเอาค่อยๆค่อยๆเข้าใจกันได้กันตรงนี้นะเอาละอันที่สองเส้นเลือดถ้ามันมีไขมันมาอะไรมาอุดตันอย่าลืมว่าไอหัวใจมันทำงานตุ่มต่ำตุ่มต่ำมันเป็นหน้าที่มันแต่เริ่มปฏิสนธิมานะครับตัวแบบทีนี้ถ้าหากว่าท่อทางมันแคบมันก็ต้องดันเลือดไปสู่เซลล์ต่างๆนะมันต้องใช้แรงดันมากรุนแรงมากเพราะฉะนั้นไฮเพรสเชอร์มันเกิดคือมันฟีดแบ็กนั่นเองก็เลยตีขึ้นมาที่หัวสมองมึนตึ๊บเลยทีเนี้ยโอเคไหมครับแต่บางทีหน้ามืดจะซ้ำไปครับว่าความดันสูงโอเคไหมงั้นวิธีการที่จะลดผ่อนลงไปไม่มีอะไรที่จะทำให้ร่างกายเราเบิร์นนะเขย่ายักษ์เขย่ามารที่ไตเติ้ลแมนพูดถึงเมื่อกี้นี้ก็โอเคครับเป็นการที่จะทำให้อะไรล่ะน้ำตาลในเลือดมันจะแปลงมาเป็นพลังงานไขมันในเลือดจะแปลงเป็นพลังงานให้เรามีการขับเคลื่อนเคลื่อนไหวที่เพราะฉะนั้นการลดความดันสูงนั้นไม่มีอะไรเลยเพียงแต่ทั่วๆไปบอกออกกำลังกายมันช้าไปแล้วต่อยตรงนั้นนะครับมันเอาเดี๋ยวนี้กินเดี๋ยวนี้ดีกว่าโอเคไหมขย่ายักษ์ขย่ามารที่ว่าเป็นส่วนประกอบได้อย่างดีมากครับงานประกาศดีมากเหลือเกินครับมันจะทำให้เราคลายเบาเนื้อเบาตัวได้นะเอาวิธีนี้ไปใช้ครับผมจะง่ายที่สุดครับโดยไม่ต้องลงทุนเลยนะครับเชิญครับก็ถามแล้วถามไปทำกันด้วยนะครับคุณลุงไม่ใช่ถามแล้วทิ้งขว้างไม่เอานะครับในตลาดสดตลาดแห้งถามแล้วทิ้งถามแล้วไม่รอคำตอบถามแล้วไม่สนใจได้แต่ถ้าถามแล้วไปทำด้วยนะครับจะขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับแล้วก็คุณกวางบอกว่าขอบคุณค่ะคำถามเมื่อสักครู่นะครับเกี่ยวกับความโกรธนะครับแล้วก็ผมขออนุญาตนี้นะฮะถ้าไปทำก็ให้ทำเทาบ้องได้เลยครับสำหรับความดันโลหิตที่ว่านี่นะครับคำว่าเทาบ้องเนี่ยอธิบายขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมรู้จักท่าสุดท้ายที่เจ้าชายจิตแสนนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ไหมครับนั่นคือท้องเนี่ยมันจะแทบติดกระดูกสันหลังเนี่ยนะคาเมลสิครับนั่งอยู่เฉยคาเมลก้มคาเมลก็ยังได้เนี่ยก้มธรรมดานี่ๆๆ
เอ้าหายใจออกเข้าไปหมดปื๊ดไปก้มแล้วก็ทำขมิ้วท้องเนี่ยแล้วก็เกรงมันเอาไว้เกรงไว้ก่อนเกรงไว้ก่อนแล้วยื่นขึ้นมาอะไรบาดเนี่ยไม่รู้ไปใช้ท่าของไดเทมแมนเขาแนะนำดีกว่านะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นไปแย่งซีนเขาโอเคไหมครับ มันจะสับสนใช่ไหมครับเชิญครับก็คุณลิตาซ่าถามขอบคุณมากสำหรับตอบข้อสงสัยนะครับคือบางคำถามบางคำอะไรบางอย่างเนี่ยครับตรงนี้นะครับจะทำให้ผู้อื่นเนี่ยได้รู้ตามไปด้วยขอบคุณเจ้าของคำถามนะครับคำถามอีกคำถามหนึ่งของหน้าจอ YouTube นะครับบอกว่าถ้าหาวน้ำตาไหลในขณะที่ฟังเสียงคุณลุงคืออะไรโอ้ดีมากเลยลุงชอบจังเลยนะชอบมากๆเลยเมื่อเวลาฟังเสียงลุงแล้วมันจะหลับเวลาเราหลับ PE มันทำงานเต็มประสิทธิภาพจริงๆครับผมอย่าลืมว่าภายในร่างกายเรามันมีอวัยวะที่มันทำงานอัตโนมัติเกือบทั้งหมดฟังตับไตไส้พุงม้ามและหัวใจสมองสั่งไม่ได้เด็ดขาดนะจะเอาใจไปสั่งตับเฮ้ยมึงอย่าไปผลิตอะไรล่ะสลายสิ่งไม่ดีไม่ได้นะไตมึงจะไปกองไม่ได้ใจสั่งพวกนี้ไม่ได้โอเคไหมครับแต่มันทำงานโดยอัตโนมัติของมันนะฟังใหม่มีตับไตไส้พุงพุงคือกระเพาะนะครับจะไปเอาใจเราสั่งเฮ้ยมึงอย่าย่อยอาหารกูกินเข้าไปไม่ได้มันย่อยมันเองเอาสมองไปสั่งเฮ้ยมึงอย่าย่อยย่อยเร็วๆหน่อยก็ไม่ได้โอเคไหมครับเขาบอกว่าทำงานโดยออโตเมติกทีนี้กลับมาถึงหัวใจหัวใจเรามันเต้นเร็วเต้นช้าเต้นมากเต้นน้อยก็มาจากการเคลื่อนไหวของเราเองนะฮะเร็วช้านั่นเองครับปกติหัวใจจะเต้นอยู่60ถึง80ครั้งต่อนาทีโอเคไหมทีนี้ถ้าหากว่าฟังให้ดีตัวนี้สำคัญถ้าหากว่าเดี๋ยวนะดูคิดให้ดีก่อนเดี๋ยวจะผิดภาษาผิดแล้วยุ่งเลยนะเจ้าความดันเวลาเราหลับหาวนอนเนาะปอดมันจะทำงานอัตโนมัติมันจะซัพพอร์ตกันและกันระหว่างดีมานด์ซัพพลายของพลังงานในร่างกายเป็นออโตเมติกปอดของใจจะทำงานเชื่อมกันนี่เวลาหลับมันลุงนี่อยากจะให้หลับกับเสียงลุงนี่หลับไปเลยอย่าเสียดายมันมีอยู่ใน YouTube อยู่แล้วนะครับฟังมาแล้วก็ได้ใช่ไหมล่ะเออนี่หลับไปปุ๊บตื่นขึ้นมามันจะคนละเรื่องเลยก็แปลว่า PE พลังงานบริสุทธิ์มันสามารถที่จะทำงานได้อย่าง 100% ขณะที่เราหลับสนิทครับท่านเห็นมั้ยโอเคแต่ไม่ใช่ไปกินยาบังคับให้หลับนะตัวนั้นก็เอา2หาร3หารบางทีอย่างนี้เป็นต้นขอให้หลับโดยธรรมชาติครับผมแล้วจะได้ดีมากเรียกลุงจะพอใจมากตรงนี้เพราะว่าตื่นเช้ามันจะตื่นขึ้นมาจากการหลับ15ถึง20นาทีโอ้โหมันจะคนละเรื่องเลยนะโอเคนะจบไหมเชิญครับครับก็เป็นคอนเฟิร์มจากคุณธีรพรจากแฟนเพจของคุณลุงก็คือลุงออกพลังงานบริสุทธิ์ Uniker Priority นะครับเธอบอกว่าคุณลุงคะจริงๆแล้วเมื่อก่อนหนูเป็นโรคเครียดมากๆคิดมากแล้วก็ปวดหัวบ่อยๆนอนไม่ค่อยหลับคิดเยอะมากเยอะที่สุดจนต้องทานยาลดคลายเครียดประจำเลยตั้งแต่เข้ามารับพลังงานบริสุทธิ์จากคุณลุงเดี๋ยวนี้หนูหายเกลี้ยงไปถึง 98% ยาก็หยุดกินเจ้าค่ะครับผมคุณธีรพรนี่เหมือนกันนะฮะก็บอกเหมือนกันนอนไม่หลับคิดมากเยอะเลยต้องกินยาคลายเครียดประจำตั้งแต่เข้ามารับพลังงานบริสุทธิ์ก็ได้กันถึงขนาดโอ้โหมันจะ 100% แล้วประมาณนี้ครับเนี่ยก็คือสิ่งที่ได้จากสิ่งที่เราค่อยแชร์กันนะฮะค่อยแชร์กันค่อยให้ไปนะเนี่ยคือฝั่งทางเฟซฝั่งทาง YouTube อะไรพวกนี้ก็มามีพวกนี้กันมานั้นอย่าลืมว่าเราอยู่ในเฟรนด์ของ TikTok นะครับอย่าลืมครับเชิญครับก็คุณดนสรีนะครับก็เป็นผู้ที่คอมเมนต์งานคุณลุงค่อนข้างพอสมควรเลยก็คือคุณลุงเกิดในช่วงปีใหม่ไทยช่วงฤดูฝนมาพร้อมถุงขยะใบใหญ่จริงๆบิ๊กมากๆเลยครับก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับคุณลุงโอเคนี่มัน2ทุ่ม3นาทีเนาะเอ้ยถ้า4ทุ่ม4ทุ่มสุดท้ายนิดฮะคุณลุงเป็นนักปราชญ์หรือเปล่าด้านจิตวิทยาหรือเปล่าครับคงเทียบลุงไม่ได้หรอกนะครับนะครับเพราะว่าลุงว่ามันเกินนะครับเออนะครับก็ขอให้ใช้เวลานิดนึงกับลุงฮะเพราะว่าทางฝั่งลุงก็เก็บสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่วันที่1มกราคมปี37นะครับก็จะมาถึงตรงนี้ได้แล้วก็ช่วยใครแต่ใครได้โดยค่อนข้างจะง่ายดายประมาณนั้นครับเพราะว่าประสบการณ์ตรงที่มีอยู่ในความชีวิตจริงกับสิ่งที่ได้มาโดยมิติของตัวเองทั้งสิ้นนะครับแล้วก็จะขอแจ้งเพื่อโปรดทราบให้พิจารณาร่วมกันนะว่าสิ่งนี้มันมีอยู่ในตัวตนของตัวเราอยู่แล้วแต่เราไม่สามารถค้นพบมันเจอสักทีนึงตัวอย่างที่ดีสุดคือเจ้าชายถ้าเป็นคนที่ค้นพบสิ่งนี้ด้วยตัวของพระองค์เองก็ทำนองเดียวกันครับผม
คนะครับก็เกรงใจนะอุตส่าห์พิมพ์มาแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะอ่านเพราะว่าอยากอ่านจุดที่เป็นประเด็นปัญหามากกว่านะครับคำขอบคุณคำรู้สึกดีอันนี้ผมคิดว่ามันไม่ต้องก็ได้ก็น่าเห็นใจคือคนที่เขามันปู่มันไม่จะบอกใครก็บอกต้องซื้อเพราะมันจริงๆนะคือคนที่มันเต็มแล้วมันกระเลิศเฮ้ยไม่ได้บอกใครมันก็เป็นทุกข์นะเว้ยเนี่ยก็เลยโอเคไม่ว่ากันครับผมเชิญครับโอเคแล้วเขาต้องถามว่าถามหน่อยคุณลุงเสียงคุณลุงและเสียง TDM อ่ะทำไมรับแล้วไม่ปวดหูแต่เสียงอื่นจะรู้สึกปวดหูฟังไปนานๆเกิดจากอะไรครับนี่แหละคือ PE มันทำงานให้ครับพลังงานบริสุทธิ์เพราะว่าเสียงของหนูมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในเสียงอยู่นะครับมันก็เลยทำให้คลายออกคลายออกนะใช่ครับเข้าใจครับเสียงที่มันสกปรกเลอะเทอะมันเยอะมากนะครับยิ่งไปอยู่ในสถานที่มันตึงหนึ่งมันโอ้โหมันวุ่นวายที่สุดแล้วครับแต่สำหรับลุงเนี่ยไม่มีความวุ่นวายไม่ว่าจะอยู่หัวลำโพงอยู่ตลาดสดตลาดแห้งไปเป็นสนามบินขึ้นลงเนี่ยสบายมากสำหรับลุงหลับได้ทุกที่โอเคไหมเนี่ยมันแค่เป็นธรรมชาติของลุงเป็นอย่างนั้นก็อยากให้ทุกคนทุกท่านเป็นเช่นอย่างน้อยสุดเอาเปอร์เซ็นต์ไปเยอะๆหน่อยจากลุง